สวัสดีค่ะโมนัสค่ะวันนี้มารีวิวหนังสือเรื่อง The Alchemist ขุมทรัพย์สุดปลายฝันนะคะอันนี้เป็นของนันมีบุ๊กส์นะคะสำนักพิมพ์เนาะหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือพัฒนาตัวเองที่เขียนมาในรูปแบบของนิยายค่ะมันเป็นเรื่องของเด็กหนุ่มชาวสเปนคนหนึ่งที่เป็นคนเลี้ยงแกะค่ะคนเลี้ยงแกะก็ล่อนเล่ไปตามเมืองต่างใช่ไหมแล้วก็วันคืนหนึ่งเขาก็ฝันถึงเรื่องเดิมติดกันมา 2-3 ครั้งแล้วเขาก็เลยตัดสินใจไปหาหมอดูให้หมอดูทำนายฝันให้เขาหน่อยในความฝันนั้นเขาเห็นเด็กคนหนึ่งค่ะที่มาชี้บอกที่ซ่อนขุมทรัพย์แก่เขาแต่ว่าก่อนที่เด็กคนนั้นจะได้บอกถึงที่ซ่อนที่แท้จริงอะไรเงี้ยเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาก่อนตลอดเลยเขาก็เลยไปถามหมอดูว่ามันหมายความว่ายังไงหมอดูก็เลยบอกให้เขาทำตามความฝันของตัวเองค่ะฉันไม่คิดค่าทำนายของเธอนะพ่อหนุ่มแต่ว่าถ้าเธอเจอขุมทรัพย์แล้วก็ช่วยแบ่งให้ฉันหนึ่งในสิบของขุมทรัพย์ด้วยนะนั่นก็คือข้อแรกเปลี่ยนของหมอดูค่ะเด็กชายเขาก็สับสนมากเว้ยว่าแบบเขาจะเอายังไงกับชีวิตดีเพราะว่าถ้าเกิดเขาแบบตัดสินใจทำตามความฝันของเขาจำเป็นจะต้องทิ้งวิถีชีวิตเดิมๆที่เขาคุ้นชินแล้วก็คือการเลี้ยงแกะเขาจำเป็นจะต้องทิ้งแกะของเขาทิ้งชีวิตของเขาไปแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่ในเส้นทางที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนอะไรเงี้ยเขาก็นั่งสับสนอยู่ค่ะวันหนึ่งเขาก็เลยไปนั่งที่จัตุรัสกลางเมืองก็ไปเจอชายชราคนหนึ่งที่มาชวนเขาคุยชายชราก็บอกว่าให้เขาทำตามความฝันไปเลยพ่อหนุ่มอะไรเงี้ยแล้วก็ให้หินเขามา2ก้อนแลกกับแกะจำนวนหนึ่งของเขาชายหนุ่มเขาก็โอเคมันมีคนบอกให้กูทำความฝันหลายคนจังเลยวะอะไรเงี้ยลองทำสักหน่อยดีกว่าอะไรเงี้ยเขาก็เลยเริ่มออกเดินทางค่ะการเดินทางของชายหนุ่มมันก็ไม่ได้ราบรื่นแบบราบรื่นสวยงามเท่าไหร่มันก็มีอุปสรรคบ้างตามเส้นทางที่มันควรจะเป็นอย่างเช่นไปเจอโจรอะไรเงี้ยไประหกระเหินอยู่กับพ่อค้าทำงานกับพ่อค้าแก้วคนหนึ่งประมาณ1ปีค่ะเพื่อเก็บเงินในระหว่างนั้นเขาก็เรียนรู้วิถีชีวิตคนอื่นไปด้วยว่าแบบอ๋อคนเรามันก็มีหลายประเภทนะคนที่ทำตามความฝันแบบเขามันก็มีแต่ว่าพ่อค้าแก้วนะเป็นคนที่มีความฝันไว้เฉยๆแต่ว่าไม่ได้อยากทำตามค่ะเขาแค่มีความฝันแล้วก็คิดถึงความฝันนั้นเขาก็มีความสุขมากแล้วเขากลัวที่จะทำความฝันนั้นให้สำเร็จถ้าเกิดเขาทำมันสำเร็จแล้วหรือถ้าเกิดเขาทำมันไม่สำเร็จเขาคงไม่มีอะไรที่จะยึดเหนี่ยวให้ชีวิตของเขาดำเนินต่อไปเมื่อเก็บเงินได้จำนวนหนึ่งเขาก็ตัดสินใจออกจากร้านแก้วค่ะก็ไปหาคาราวานไปแบบคาราวานเนี้ยจะข้ามผ่านทะเลทรายซึ่งไปในจุดที่เขาต้องการจะไปพอดีเขาก็เลยไปกับคาราวานค่ะพอไปกับคาราวานเนี้ยเขาก็เจอชายหนุ่มคนนึงเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุชาวอังกฤษคนนึงเขาก็ได้ความรู้เรื่องการเล่นแร่แปรธาตุมาก็เกิดสงครามขึ้นทำให้คาราวานเนี้ยต้องไปหยุดอยู่ที่โอเอซิสหนึ่งก็ทำให้ชายหนุ่มคนนี้ได้ค้นพบอาจารย์ของเขาซึ่งเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุตัวจริงเลยอะไรเงี้ยตัวจริงแบบตัวจริงอ่ะเก่งเลยอ่ะแล้วก็หญิงสาวคนหนึ่งที่ชายหนุ่มบอกว่าเขารักเธอก่อนที่จะได้รู้จักเธอซะอีกอะไรเงี้ยก็ตอนแรกชายหนุ่มก็ตัดสินใจแล้วว่าอยากจะหยุดอยู่ตรงนี้ไม่อยากไปต่อแล้วเพราะว่าได้เจอความรักของตัวเองแล้วไงแบบรู้สึกว่าชีวิตมันควรหยุดได้แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าหญิงสาวคนนั้นเขาก็เป็นคนดีเขาก็บอกว่าเธอไปทำตามความฝันของเธอให้สำเร็จก่อนแล้วค่อยกลับมาหาฉันรอเธออยู่ตรงนี้ฉันไม่หนีไปไหนเขาก็เลยเริ่มออกเดินทางกับอาจารย์ของเขาเพื่อไปในสถานที่ที่เขาฝันถึงเนื้อเรื่องจะเป็นอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือการเป็นการเดินทางของชายหนุ่มคนหนึ่งที่เก็บความรู้เก็บข้อคิดที่ตกหล่นระหว่างเส้นทางเรียนรู้ภาษาของโลกและจิตใจของโลกใบนี้ผ่านการเดินทางของเขาอะไรเงี้ยคือเราไม่สามารถบอกได้ว่าเราเข้าใจหนังสือเล่มนี้อย่างถ่องแท้ค่ะคืออาจจะเป็นด้วยอายุด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาด้วยอะไรเงี้ยคือเราไม่สามารถที่จะเล่าแล้วก็อธิบายออกมาได้ว่าแบบหนังสือเล่มนี้กำลังจะบอกอะไรกันแน่หรือว่าสิ่งที่ทุกคนค้นพบในหนังสือเล่มนี้มันคืออะไรกันแน่คือมันเป็นแบบเขาค่อนข้างเขียนมันเป็นสัญลักษณ์มากอยู่พอสมควรค่ะชายหนุ่มไปคุยกับพระอาทิตย์ทะเลทรายสายลมกับพระหัตถ์ของพระเจ้าที่สร้างโลกอะไรเงี้ยขอบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าหนังสือเล่มนี้ค่อนข้างเขียนเป็นอ้างอิงศาสนาเยอะมากอยู่พอสมควรไม่ว่าจะเป็นพระอัลเลาะห์พระเยซูคำสอนจากคัมภีร์ไบเบิลคำสอนกรีกโบราณอะไรเงี้ยข้ออ้างอิงอยู่พอสมควรค่ะเพราะว่ามันเป็นหนังสือที่ค่อนข้างเก่าแล้วก็เป็นหนังสือพัฒนาตัวเองที่ส่วนใหญ่มันก็เป็นอย่างเงี้ยแหละอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อ่านยากมากหรืออะไรแต่ว่าการที่เขาใช้สัญลักษณ์ในเล่มนี้ที่เยอะแล้วก็การบอกที่บางอย่างดูคลุมเครือแต่บางอย่างดูแบบตรงไปตรงมามันทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้อะไรมันหมายความว่าอะไรนะอะไรเงี้ยสุดท้าย
ท้ายแล้วสุดท้ายทั้งหมดเนี่ยหนังสือเล่มนี้จะบอกว่าให้คุณทำตามความฝันของตัวเองค่ะเพราะว่ามั่นใจได้เลยว่าเมื่อเธอต้องการอะไรสักอย่างทั้งพวกทั้งจักรวาลจะดลบันดาลให้เธอสมปรารถนาเราคิดว่าการมีความฝันเป็นเรื่องที่ดีค่ะและการมีความกล้าที่จะเดินตามความฝันของตัวเองก็เป็นเรื่องที่ดีมากเหมือนกันแต่ว่าไม่มีความฝันมันก็ไม่เป็นไรนี่คะแค่ใช้ชีวิตทุกวันอย่างมีความสุขชีวิตมันก็มีคุณค่ามากพอแล้วค่ะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้หน่อยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย